ท่านประธานที่เคารพผมนัทธุศปัวประทุมผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลคนจังหวัดอ่างทองครับท่านประธานครับผมได้รับมอบหมายจากคุณมอมรดรปัญจ์จเพื่อนสมาชิกจากพรรคเก้าไกลในนามของพรรคเก้าไกลให้เป็นผู้เสนอหลักการและเหตุผลประกอบร่างพรัญญยัดยกเลิกคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่14ทับ2,559เรื่องคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหาร และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และการกําหนดอํานาจหน้าที่ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงวันที่4เมษายนพุทธศักราช2559พศจุดจุดจุดจด,ด้วยหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ครับหลักการครับยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่14ทับ259เรื่องคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารละการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการกําหนดอํานาจหน้าที่ของกองบริการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรวันที่4เมษายนพุทธศักราช2559เหตุผลโดยที่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่๑4ทับ๒๕เรื่องคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และการกําหนดหน้าหน้าที่ของกองบริการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรวันที่4เมษายนพุทธศักราช2559ที่ให้งดการบังคับใช้บทบัญญัติมาตราต่างๆ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธศักราช2553โดยเฉพาะบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงให้งดใช้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่อ้างถึงสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสายอำนาจตามมาตรา44แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวในขณะนั้น โดยให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒน,นาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาทําหน้าที่แทนอีกทั้งขยายบทบาทของกองในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นทําให้การบริหารและการพัฒน,นาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประสบปัญหาและข้อขัดข้อง จำกัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในขณะที่รูปแบบและบทบาทของคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่14ทับ259ลงวันที่4เมษายนพุทธศักราช2559ยังไม่ได้สะท้อนความเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และมีบทบาทที่จำกัดจึงไม่เหมาะสมแก่สถานการณ์ในพื้นที่และการแก้ไขปัญหาโดยภาพรวม สมควรยกเลิกคำสั่งดังกล่าวจึงจําเป็นต้องตาพระราชบัญญัตินี้ท่านประธานครับผมขอใช้เวลาสภาแห่งนี้และถือว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่สําคัญต่อพี่น้องใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับแน่นอนครับว่าปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความไม่สงบที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความไม่เข้าใจไม่ว่าจะเป็นการเคารพอย่างขาดความเคารพต่ออัตลักษณ์ความเป็นตัวตนเชื้อชาติ ศาสนาความเชื่อวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีร้วนเป็นส่วนประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นสืบเนื่องกันมาเอาเข้อจริงๆอาจจะมากกว่าตั้งแต่วันที่4มกราคม247แต่ย้อนหลังไปเป็น100ปีครับอย่างไรก็ตามครับเราเข้าใจครับว่ามีการตั้งความหวังในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พุทธศักราช2553ท่านประธานครับในกฎหมายฉบับนั้นนะครับประกอบไปด้วยองค์ประกอบสําคัญอยู่3ประการด้วยกันครับองค์ปร,ประกอบประการที่1ก็คือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้องค์ประกอบประการที่2ก็คือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และองค์ประกอบที่สําคัญประการที่สก็คือสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้แน่นอนครับลักษณะ คุณอาวุธคุณสมบัติหรืออำนาจหน้าที่ตลอดจนบทบาทหน้าที่ขององค์ประกอบทั้งสนั้นมีความแตกต่างกันด้านที่1คือการคิดยุทธศาสตร์ครับแลวเอาเข้าจริงๆก็จะนํามาซึ่งแผนยุทธศาสตร์ซึ่งสภาแห่งนี้ก็เคยมีการ,รอภิปรายแผนยุทธศาสตร์ที่ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ผ่านแผนฉบับนั้นไปด้านที่2คือการจัดตั้งศูนย์กำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของพลเรือน พูดกันง่ายๆก็คือใช้หลักการการแก้ไขปัญหาเอาพลเนเรือนนำทหารอย่างเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาซึ่งมีการอ้างกันอยู่บ่อยครั้งและองค์ประกอบประการที่3เป็นองค์ประกอบที่สําคัญยิ่งครับคือการมีสภาที่ปรึกษาซึ่งทําหน้าที่ทั้งการให้คําปรึกษาในการบริหารและการพัฒนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับท่านประธานครับผมอยากให้ดูสไลด์หน้าแรกนะครับเพื่อท่านเจ้าหน้าที่จะได้ไม่ไปรเร็วจนเกินไป สไลด์หน้าที่หนึ่งนั้นเราพูดถึงว่าร่างราะื่อญัดฉบับนี้ของพรรคก้าไกลนั้นเน้นไปที่การยกเลิกคําสั่งคอศชที่14ทับ259คำสั่งนี้คืออะไรครับคําสั่งนี้คือการร้างมระดกที่เกิดขึ้นจากการรัฐประหารคําสั่งนี้คือการฟื้นสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้และเตรียมพลิกปนเรือนให้มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาเหนือทหาร อย่างไรก็ตามครับการพิจารณาการแก้กฎหมายฉบับเดียวนั้นคงไม่สามารถจะแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ข้อที่ท้าทายเป็นข้อหนึ่งครับและขณะนี้สภา,ากำลังมีการตั้งคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาและการสร้างกระบวนการสนติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็ยังทําง,งานอย่างแข็งขันการพูดถึงเขตปกครองพิเศษอาจจะมีความจําเป็นครับ การพูดถึงการให้เขาได้มีส่วนร่วมตัดสินใจที่จะดูแลปัญหาของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยรูปแบบการปกครองนั้นอาจจะมีความจําเป็นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตลอดนะครับในช่วงการรัฐประหารหลังปี257ที่ผ่านมาอย่างน้อยที่สุดมีคําสั่งอยู่ทั้งหมด4คําสั่งและรวมถึงประกาศด้วยการที่ส่งผลต่อการทําหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกาศประกาศที่1ก็คือประกาศคสอชอที่98/257ครับ เรื่องการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งมีการจัดตั้งกลไกพิเศษชื่อย่อเยอะนะครับอันแรกเลยเรียกว่าคณะกรรมการเตรียมการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เรียกว่าคอปตอและมีสำนักเลขานุก,การคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เรียกว่าสอรอคอปตอแถมยังมีการยกระดับกรรมนหรือกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าให้ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานหลัก นี่ก็เป็นมรเดดกข้อที่1ที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบทหารนำพลเรือนคำสั่งประการที่2ครับคือคำสั่งคอสช,อชอที่96ท257เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกับเครื่องการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้พูดง่ายๆก็คือตั้งบุคคลขึ้นมาดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการคอปตอที่ผมได้นำเรียนในประกาศฉบับที่แร,แรกที่พูดถึงไปแล้วคำสั่งประการที่4ครับคือคำสั่งคสชที่57ทั259 เรื่องการปรับปรุงการบริหารเพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้เช่นเรื่องการจัดตั้งผู้แทนพิเศษฝ่ายรัฐบาลผมคงไม่มาบอกว่าคำสั่งแต่กับคำสั่งนั้นส่งผลกระทบอย่างไรและก็คงไม่ปฏิเสธครับว่าคำสั่งในคำบางคำสั่งนั้นก็มีผลในเชิงบวกโดยเพราะกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการพูดคุยสันติภาพที่มากและไปไกลกว่าแค่คำว่าสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่สิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำครับ ท่านประธานองดูนะครับคือคําสั่งหัวหน้าคอสชที่14ทั259เรื่องคณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งทําให้เกิดการงดการบังคับใช้กฎหมายอย่างน้อยที่สุดมาตรา19 20 21 22 23ภายในพรบการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และทําให้เกิดคณะกรรมการที่ปรึกษา มาแทนสภาที่ปรึกษาซึ่งเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่และมีความหลากหลายของบุคลากรหรือหน่วยงานต่างๆและรวมถึงการทําให้กรมนนนั้นมีสถานะเหนือสอปตอตลอดจนเป็นการเพิ่มบทบาทการป้องกันบรรเทาสาธรารณภัยของกรมน,นซึ่งส่วนท้ายนั้นอาจจะเป็นส่วนที่ดีก็ได้ผมถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในการมาชี้แจงผมขอสไลด์หน้าถัดไปนะครับ มาชี้แจงต่อวิปฝ่ายค้านว่าเหตุผลหรือความจำเป็นขณะนั้นที่จำเป็นต้องมีการออกคำสั่งคอสชที่1 4ทับหคืออะไรท่านทราบไหมครับว่าหน่วยงานตอบในวิปฝ่ายค้านว่าอย่างไรก็เป็นตามคำสั่งนะครับผมก็จำเป็นต้องไปอ่านว่าคำสั่งเขาเขียนว่าอย่างไรก็ไปพบว่าคำสั่งที่ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเมื่อวันที่4เมษาย,ยน2 5 5 9บบอกว่ามันมีเหตุผลความจำเป็นบางประการที่ทำให การใช้กฎหมายว่าด้วยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของสภาที่ปรึกษานั้นไม่อาจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแต่ไม่มีคำตอบเลยนะครับว่าคำว่าไม่อาจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นอย่างไรพูดกันง่ายๆก็คือว่าสภาที่ปรึกษาการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งถึงแม้จะมีกฎหมายมาตั้งแต่ปี5-3นะครับ จนมาถึงปัจจุบันก่อนมีคําสั่งคอสชอในปี5-9เนี่ยพูดได้ง่ายคือประมาณ6ปีเนี่ยเพิ่งมีไปชุดเดียวเองนะครับยังไม่มีบทสะท้อนแบบใดประการใดเลยที่ท่านบอกว่าการมีส่วนร่วมของตัวแทนประชาชนนั้นเนี่ยจะไร้ประสิทธิภาพอย่างไรไม่เป็นไรครับลองดูเปรียบเทียบก็ได้นะครับถ้าท่านดูสไลด์หน้าถัดไปว่าสิ่งที่เคยมีอยู่ในกฎหมายกับสิ่งที่รัฐบาลไปออกมาเป็นคําสั่งคสชออนั้นเนี่ยหน้าตาแบบไหนดีกว่ากัน นี่ไม่ใช่ตารางหมักรุกนี่ไม่ใช่ตารางหมกคอสนี่ไม่ใช่ตารางบิงโกที่จะหยอดเหรียญน,นะครับแต่คือชีวิตของพี่น้องประชาชนจํานวนมากที่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต,ต้ท่านลองดูนะครับภายใต้กฎหมายปี253ที่บอกให้มีสภาที่ปรึกษาครับมีทั้งตัวแทนผู้นําท้องถิ่นเพื่อนสมาชิกท่านพูดไปแล้วครับมีทั้งตัวแทนผู้นําท้องที่มีทั้งัวแทนกลุ่มสตรีและกลุ่มสตรีที่พวกผมไปพบมีความหลากหลายมากนะครับบางกลุ่มขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ดูแลปากน้ําปากแม่น้ําปัตตานีปากแม่น้ํตตนาบางนา,าบางกลุ่มทําประเด็นเรื่องของผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นกลุ่มด้วยใจต่างๆเป็นต้นมีผู้นําศาสนาอิสลามมีผู้นําศาสนาพุทธซึ่งต้องขอบระคุณทางสภาได้กรุานําเรียนในเอกสารประกอบการประชุมวันนี้ว่าณขณะที่มีการแต่งตั้งหรือการคัดเลือกเมื่อปี254 55นั้นเนี่ยใครบ้างที่ มาทําหน้าที่เป็นผู้แทนของหน่วยงานต่างๆผมไปพบมาแล้ครับท่านเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีท่านพูดชัดเจนว่าท่านเสียดายโอกาสที่วันนั้นท่านได้ทําแต่ยังทําไม่สําเร็จในการจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้นําศาสนาอื่นเห็นไหมครับมีผู้ปราชชาวบ้าน แล้วปราชาวบ้านในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความหลากหลายมากนะครับฉะนั้นคอรมอคงไม่ส e ่งปลาอะไรสักอย่างหนึ่งออกครับที่มาเลี้ยงผู้นาเอเปกเพราะว่าปลากูเกิลหรือเปล่าครับแบบนั้นก็มีเฉพาะที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปราชาวบ้านมีหลายแบบครับแบบหนึ่งดูแลเรื่องวัฒนธรรมแบบหนึ่งดูแลเรื่องความเชื่อแบบหนึ่งดูแลเรื่องประเพณีแบบหนึ่งดูแลเรื่องของศาสนาแบบหนึ่งดูแลเรื่องดนตรี มีปราช์ีีมีความรู้เรื่องคัมภีร์เยอะแยะไปหมดครับกําลังทำที่พันเก็บคัมภีร์แล้วคัมภีร์บางฉบับเนี่ยอายุเป็นพันๆปีแบบนี้เหรอครับที่เราไปตัดอํานาจเขามีนักธุรกิจที่มาพบผมครับแล้วเขาก็บอกว่ารัฐบาลเคยไปสัญญาไว้ว่าปั๊มน้ามันที่ถูกระเบิดไปเนี่ยจะมีการอุดหนุนเงินกู้ซอฟโรนแล้ววันหนึ่งมีการตัดเงินกู้เขามาพบด้วยความเสียด,ดายบอกว่าถ้าวันนั้น รัฐบาลบอกว่าไม่พร้อมจะอุดหนุนหรือไม่ต่ออายุเงินกู้เขาก็จะไม่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นไหมครับและยังมีบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนปอมเนาะผู้แทนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาต่างๆตัวแทนของผู้ทรงคลวุั์อื่นๆวันหนึ่งออกคําสั่งคอสชอที่14ทับสองท่านตัดฉับเลยครับตัดให้ขาดเลยชับๆๆ ท่านออกมาเป็นกรณีของการแต่งตั้งภายใต้การเสนอชื่อโดยกรรมนและสบตภายใต้การเสนอชื่อของผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดที่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งแน่นอนครับผู้ว่าราชการจังหวัดหลายท่านที่ผมไปพบท่านเป็นคนในพื้นที่แต่ท่านต้องย้อนไปดูนะครับว่าปี259ที่มีการออกคําสั่งนั้นเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดหลายท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหลายท่านก็มิใช่คนที่เกิด ในพื้นที่อยู่ในพื้นที่หรือมีความรู้ความเข้าใจต่อวัฒนธรรมประเพณีใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านย้อนไปดูพระราชินิพนธ์ในร,นรากาลที่6ก็ทราบได้ครับว่ากรณีการส่งคลไปอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเนี่ยต้องพิจารณาแบบพิเศษอย่างไรด้วยความเคารพพิจารณาแบบพิเศษบนพื้นฐานของความเข้าใจไม่ใช่บนพื้นฐานที่ไล่ให้ไปอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ สกายหน้าถัดไปครับผมขออนญาตเวลาสภาหแห่งนี้ครับตั้งแต่เปิดสมัยประชุมที่สองวันนี้ผมยังไม่เคยเอภิปรายกันยาวๆเลยท่านประธานครับริ์ของคําสั่งคอสอชอที่14/2559เนี่ยนะครับไปตัดอํานาจของสภาที่ปรึกษาในมาตรา19อํานาจสภาที่ปรึกษาในมาตรา19-23ถึงเนี่ยนะครับสรุปให้ท่านเห็นมีอยู่9ข้อ9ประการด้วยกันครับสลด์ถัดไปก็ได้ครับ เพราะอันนี้จะพูดถึงเรื่องร้องเรียนเรื่องใดแรต่างแต่ท่านลองดูนะครับการให้ความเห็นในเชิงนโยบายการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะมีโดนตัดออกการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติตามพรบฉบับนี้ของสอบตอแล้วรายงานต่อเลขาธิการและนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบโดนตัดออกการสแสวงข้อทิจจริงหรือข้อคิดเห็น ต่างๆเพื่อประกอบการดําเนินการตามอานาจหน้าที่โดนตัดออกท่านไม่ให้เขาหาข้อเท็จจริงและจะให้เขาให้คําปรึกษาได้อย่างไรไม่ต้องแคใช้แค่ประเด็นเรื่องสจังหวัดชายแดนภาคใต้กอนนะครับเรื่องใดๆก็แล้วแต่ที่จําเป็นต้องหาข้อเท็จจริงตัดอานาจเขาได้อย่างไรเรื่องของการเสนอย้ายข้าราชการเรื่องของการรับเรื่องราวร้องเรียนต่างๆที่ไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในสจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดนตัดออกธรรมธา,านต้องเข้าใจนะครับเวลาะพวกเราลงพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าเราไปแบบเป็นทางการท่านอาจจะได้ข้อมูลอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเราไปแบบไม่เป็นทางการเข้าไปพูดคุยครับมีพี่น้องมุสลิมคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอายุห้าสิบกว่ามาพบผมโดนระเบิดจากความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกวันนี้บางวันนะครับนอนอยู่ดีๆสะเก็ดกระเบิดที่ติดตัวอยู่ไหลออกจากตัว แต่ความช่วยเหลือหมดไปแล้วนะครับความช่วยเหลือที่คณะรัฐมนตรีเคยออกคําสั่งไว้ในอดีตที่ผ่านมาคนละเจ็ดล้านสําหรับผู้เสียชีวิตคนละสามล้านบาทเสร็จหมดไปแล้วแต่ความจําเป็นเขายังมีอยู่ถ้าตัดเขาได้ยังไงครับแบบนี้ถ้าตัดเขาได้ยังไงกับ, n, n, บลกกูกหลานไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากความมุนแรงไม่ว่าจะเป็นลูกหลานของคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความมุนแรงถ้าตัดอานาจเขาได้ยังไง ผมไม่เข้าใจวิธีคิดและมุมมองของฝ่ายรัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านใช้วิธีแบบเดิมผลก็เป็นแบบเดิมและผลนั้นย่อมมีความบุนแรงที่เกิดขึ้นเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่โดนอำนาจริบเดชของคำสั่งคอสชที่14ทับ259ในการตัดออกแล้วกภาพอะไรครับสลายหน้าถัดไปครับ เขาไปเพิ่มอำนาจของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรซึ่งท่านก็ทราบดีนะครับอย่าว่าแต่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยครับวันนี้กฎหมายที่เข้าสู่สภาหลายฉบับไปเขียนในโครงสร้างเลยนะครับให้รองผอรมนจังหวัดนั่งเป็นบอร์ดในการแก้ไขปัญหาท่านกําลังขยายอํานาจของฝ่ายทหารเนี่ยไปควบคุมการดําเนินการของกิจการของคนเรือน เยอะแยะไปหมดคำสั่งที่14ทับ259ครับมีอย่างน้อยที่สุด2ข้อด้วยกันที่สะท้อนให้เห็นว่าเรากําลังเดินผิดทางเพราะท่านไม่ได้ตอบว่าวันนั้นท่านเลือกเดินเพราะอะไรผมก็มีสิทธิตั้งข้อสังเกตและข้อสงสัยว่าเรากําลังเดินผิดทางข้อที่6ครับกําหนดให้สบตบูรณาการทํางานร่วมกับกรมนสบตนี้มาจ,จากภาคพลเรือนนะครับ กรมนอเราก็รู้ดีว่ามาจากภาคทหารแต่ให้รองผู้มำนในการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจ,จักรพูดง่ายๆก็คือผู้บัญชาการทหารบกโดยตําแหน่งมีอำนาจพิจารณาสั่งการในกรณีที่เลขาสบตเห็นแยง้งเนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากคำสั่งปี59ในขณะเดียวกันนะครับกรณีที่น่าจะดูดีนะครับ แต่ก็ไม่ตอบโจทย์เพราะว่าหลายครั้งที่เกิดปัญหาสาธารณภัยไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมล่าสุดที่เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสไม่ว่ากรณีโรงงานพลุระเบิดที่บ้านมูโนะถ้าคําสั่งนี้มันเวิร์กวันนี้พี่น้องบ้านมูโนะที่จังหวัดนราธิวาส mm. เขาต้องมีที่อยู่อาศัยพื้นฐานครับ mm. เขาผ่านหน้าฝนมาแล้วนะครับ mm. เขาผ่านหน้าหนาวมาแล้ว mm. เขาผ่านฝนซ้ำสองมาแล้ว เขากำลังเข้าสู่หน้าร้อนวันนี้ยังไม่มีที่หัวัยเลยนะครับจากสิ่งที่โดนพลุระเบิดซึ่งแน่นอนจะตอบอย่างไรก็แล้วแต่แต่เราก็รู้ว่ารัฐปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ในกรณีระเอยปล่อยให้มีโรงงานที่เก็บพลุความรุนแรงไว้ขนาดนั้นในภาษาอังกฤษเราเรียกหลักการแบบนี้ว่าเอ e i l i t y without fault คือบางครั้งคุณต้องรับผิดชอบแม้อาจจะไม่พิสูจน์การรับผิดใดๆต่างๆ,างๆก็แล้วแต่แต่ กลับไปให้อำนาจรกรมนรในการเป็นผู้มในการเมื่อเกิดสถานการณ์บรรเทาสาธารณาภายัยต่างๆแล้วกรมน,ก,รมนก็เอาไปใช้ในการเบริกใช้จ่ายงบประมาณซึ่งเยอะมากนะครับท่านประธานผมเป็นสสคนหนึ่งที่อภิปรายงบประมาณในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วเส้นกราฟมันพุ่งขึ้นแบบนี้ครับและยังจะพุ่งขึ้นต่อไปฉะนั้นกล่าวโดยสรุปครับท่านประธานครับ การโดยสรุปก็คือว่าโมรดกบาปของคำสั่งคอสชอที่14ทั259ก็คือการไปยุติสภาที่ปรึกษาการบริหารจังหวัดและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้และไปก่อให้เกิดโครงสร้างใหม่ที่เรียกว่าบทบาทของคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารจังหวัดชายแดนใต้และเพิ่มอำนาจกรรมาตนในการแก้ไขปัญหาแต่จากปี259จนถึงปัจจุบันปี2567ได้พิสูจน์แล้วครับว่า ทิศทางการดําเนินการแบบนี้ผมอยากจะสรุปให้เห็นอยู่3าประการสั้นๆ 1. ไม่ได้ตอบโจทย์ต่อการแก้ไขปัญหาท่านอาจจะบอกว่าตัวเลขกราฟของความรุนแรงลดลงแต่ท่านอย่าลืมว่าความยากจนความยากลาบากยังมีอยู่ท่านอาจจะตอบว่ารัฐส่งเสริมการพัฒนาจํานวนมากแต่ท่านอย่าลืมว่าการส่งเสริมการพัฒนานั้นเนี่ย เข้าใจบริบทของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จริงหรือไม่ถ้าราจะพูดถึงการส่งคนงบประมาณการบริหารจัดการเยอะแยะไปหมดแต่ขาดมิติการเคารพอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนวัฒนธรรมประเพณีแม้กระทั่งความเชื่อแม้กระทั่งคนที่จะไปนั่งเป็นนายอำเภอผู้กำกับสถานีตำรวจหรือข้าราชการที่ไปกระมิดผมไม่มีเวลาจะพูดถึงนะครับ ผมก็มีเรื่องร้องเรียนสมัยทํางานเปรยอจอเรื่องสิทธิเด็กหลายเรื่องที่มีข้าราชการไปละเมิดทางเพศต่อเด็กผู้หญิงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเหล่านี้ร้วนแต่ขยายบาดแผลให้มันรุนแรงยิ่งขึ้นครับฉะนั้นครับสิ่งที่พักเก้าไกลโดยคุณมอมดรนปัญจอและพวกผมเสนอในวันนี้ซึ่งสอดคล้องกับ ร่งางพรบที่มีหลักการในทํานองเดียวกันอีกสองฉบับของท่านอาจารย์ชูศักดิ์สรินินซึ่งวันนี้ท่านกลับมาแล้วครับเดี๋ยวท่านจะเป็นผู้เสนอถัดไปและเพื่อนสมาชิกจากพรรคประชาธิปัตย์คุณอยู่ในดีวาบาก็คือขอเถอะครับขอให้สภาแห่งนี้ช่วยกันรับหลักการร่งางพรบยกเลิกคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่14ทับ259ปิดบทบาทของคณะกรรมการที่ปรึกษา ย้อนกลับไปใช้บทบาทของสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งให้อำนาจครอบคลุมในทุกมิติของการแก้ไขปัญหาและลดบทบาทของกองในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรครับถึงเวลาล้วครับที่จะคืนการตัดสินใจเหล่านี้ให้กับภาคพลเรือนถึงเวลาแล้วครับที่จะคืนสันติภาพให้กับพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่นี่เป็นอีกหนึ่งในเงื่อนไขที่เราจะทําและถึงเวลาก็ครับที่เราจะเคารพการตัดสินใจของพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เขาจะมีสิทธิ์ตัดสินใจอนาคตของพวกเขาเองขอความสันติสุขจงมีแต่ทุกท่านขอบพระคุณครับ